สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านกระเป๋าหนังเคซีวันนี้ผมมีกระเป๋าที่ลุงเพิ่งทำเสร็จกำลังเตรียมจะไปส่งลูกค้าผมจะมาแชร์ทุกคนดูกันก่อนนี่ครับทุกคนกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่สั่งตัดโดยผู้ใช้ Facebook นันทกำพรสุริยะขอบคุณนะครับที่อุดหนุนกันใบนี้นะครับทุกคนเป็นรุ่นขายดีคงให้ดูคร่าวๆก่อนเป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอวทุกคนผมคาดอกให้ดูผมภาพให้ดูเฉยๆนะไม่แกะใจละมองจากด้านข้างทุกคนมองจากด้านข้างเป็นไงครับทุกคนจะไปแบบเร็วๆนะทุกคนนะทำเวลาไม่เกิน1นาทีชื่อรุ่นกระเป๋าคาดอกคาดเอวรุ่น6ซิปนะมีจำนวนซิป1 2โค้ง3ด้านหลัง4ซ้าย5ขวา6กระเป๋าใบนี้ตัดโดยใช้หนังออยด้านสีน้ำตาลทุกคนผมจะให้ดูหนังใกล้ๆไปทุกคนนี่คือหนังออยด้านหนังประเภทนี้ใช้ไปนานแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลง2อย่างคือ1จะนุ่มขึ้น2สีเปลี่ยนก็คือจะเข้มขึ้นเงาขึ้นกระเป๋าใบนี้ใช้ไหล่สีทองเหลืองวันดำทุกคนหมุดย้ำตัวปรับสายคลิปล็อกกั้นปูผมบีที่ดูซิปอะไรซิปตัวนี้เป็นซิป YK สีทองเหลืองประดำเบอร์5ทุกคนในตระกูลซิปทองเหลืองของ YK เบอร์5ตัวนี้สีประดำจะเป็นตัวที่มีราคาแพงสุดทุกคนก็คืออย่างดีสุดนั่นเองปีกซิปเป็นสีน้ำตาลเลือดหมูนะเพื่อให้เข้ากับซับในซับในซับด้วยผ้ากระต้อนสีน้ำตาลเลือดหมูอีกฝั่งหนึ่งเป็นหนังออยด้าสีน้ำตาลนี่ทุกคนความกว้างนะดูรอยเย็บนะดูการเย็บกระเป๋าด้านในเย็บได้เนียบเลยทุกคนพอของยัดออกแล้วความแข็งของกระเป๋ายังทำให้มันอยู่ทรงอยู่แต่ถ้าสมมติมันยุบตัวมันยุบได้เยอะเลยทุกคนเห็นไหมนี่ดูผมแบให้ดูถ้าไม่มีของยัดเนี่ยมันสามารถหดตัวแต่คือยังอยู่ทรงนะเหตุผลที่มันยังอยู่ทรงเพราะหนึ่งเป็นกระเป๋าหนังเนาะมันจะมีความแข็งของหนังออยด้านอยู่และสองก็คือเราทำกุ้นทุกคนกุ้นนี่เป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วทุกคนกุ้นดียังไงกุ้นหนึ่งทำให้อยู่ทรงอย่างที่บอกสองทำให้สวยดูเป็นขอบเห็นไหมทุกคนนี่ขอบสวยเลยอันนี้คือกุ้นอย่างดีนะกุ้นที่ทำจากเส้นได้ทีขนาดใหญ่มี2ที่คือมีกรอบด้านหน้าเป็นสี่เหลี่ยม2คือตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นโค้งๆนะหางซิปจับถนัดอันนี้เป็นเล็กอะทุกคนเห็นไหมเล็กอันนี้จับถนัดเลยสัมผัสหนังสายนี้เป็นสายอย่างดีลุงทำเองเป็นหนัง2ฝั่งนะตรงนี้เนี่ยจะมีความหนาอยู่4มิลหนังออยเนี่ยมันมีความหนาอยู่ที่ 1.8 ถึง2มิลนะ2แผ่นประกบตรงนี้ก็ประมาณ4มิลทุกคนโลโก้ตรงนี้เป็นยี่ห้อของลุงทำเองนะเป็นยี่ห้อ Hopget HOPGETT มาจากชื่อลุงกับชื่อพ่อชื่อแม่ลุงสำหรับผู้ที่ดูมาถึงตอนนี้และต้องการสั่งตัดกระเป๋าหนังแบบนี้หรือต้องการมาอัปเดตกระเป๋าหนังใบใหม่ของร้านสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE IG ได้หมดเลยทุกคนนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ